ุณผู้ชมคะที่อยุธยาฝ่ายปกครองเนี่ยเขารู้มาว่าหลังปีใหม่ทำไมคนไปรวมตัวกันตรงนี้แปลกๆมันเลยช่วงเทศกาลเลยช่วงเฉลิมฉลองกันไปแล้วพบว่าจุดนี้ลักลอบเปิดเป็นบ่อนไก่ชนค่ะพอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบนะก่อนที่จะวิ่งเข้าไปยังได้ยินเสียงการต่อราคาตีไก่กันอยู่เลยพอวิ่งเข้าไปตรวจสอบบางคนลงน้ำบางคนไปไม่ถูกกระโดดเข้าไปในวงไก่ที่ล้อมเอาไว้สุดท้ายจับได้ทั้งหมด28คนหยุด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 นั่งลงนั่งลงนั่งลงครับนั่งลง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 ครับนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะอย่าไปไหนนะจริงๆบางคนนั่งบางคนกระโดดลงน้ำค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของผู้ราชการจังหวัดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่พบว่าลักลอบเปิดเล่นเป็นบ่อนการพนันชนไก่มีคนร้องเรียนมาจุดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอไปตรวจสอบดูเนี่ยนักพนันประมาณ60คนกำลังจับกลุ่มล้อมวงกันอยู่เลยค่ะมีทั้งส่งเสียงตะโกนมีทั้งการต่อรองราคาส่งเสียงเชียร์พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเป็นฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบแต่ละคนก็วิ่งหนีกันกระเซาะกระเซิงเลยบางคนกระโดดลงน้ำไปด้วยนะคะเห็นไหมคะตุ้มบ๊อบตุ้มบ๊อบอยู่ตรงนั้นน่ะสุดท้ายสามารถรวบตัวนักพนันได้28คนเงินสดของกลาง 1,000 บาทไก่ชนจำนวน2ตัวแล้วก็สังเวียนไก่พอจับได้อยากจะให้ดูภาพนิ่งเอา28คนอะตอนที่นั่งนับจำนวนทำยังไงเอามาไว้ในสังเวียนไก่จะได้หนีไปไม่ได้แล้วก็นับจำนวนได้ครบค่ะคือทางฝ่ายปกครองเนี่ยไปตรวจสอบเพราะได้รับแจ้งมาว่าจุดนี้มีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่กันลักษณะคือเปิดเป็นบ่อนผิดกฎหมายแล้วเพิ่งมาเปิดช่วงหลังปีใหม่ด้วยทางอำเภอเองก็กวดขันกันมาอย่างต่อเนื่องพอทราบว่ามีการเปิดจริงๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เลยเข้าไปตรวจสอบมีบางส่วนหลบหนีได้แต่ว่า28คนที่จับได้นะคะมาทำบันทึกการจับกุมก่อนที่ว่าการอำเภอบางบานแล้วก็เอาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปอันนี้ทางฝ่ายปกครองนะไปตรวจสอบจับไก่ได้2ตัวส่วนคนได้28คนเนี่ยแล้วไก่ของกลางจะไปไว้ไหนเนี่ยคงไม่ได้เอาไปต้มใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ก่อน ดำเนินคดีก่อน